คุณวิสิทธิ์บอกเมื่อสักครู่นี้ที่เราเกริ่นกันตั้งแต่ต้นรายการว่าไม่มีความหวังเลยสำหรับการปฏิรูปในประเทศไทยเพราะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเหมือนเด็กทำวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จแล้วขอต่อเวลาออกไปเรื่อยๆนี่ต้องประโยคนี้ด้วยนะฮะบอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่บ้านเมืองถูกยึดอำนาจโดยคสช.ใกล้ครบ4ปีนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วผู้ก่อการรัฐประหารบอกว่าเป็นเรื่องความจำเป็นนะฮะจะต้องหยุดยั้งสถานการณ์ซึ่งมีความวุ่นวายสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าความรุนแรงสังคมมองไม่ออกว่าถ้าไม่หยุดสถานการณ์จะเดินหน้าไปอย่างไรนะพอมาถึงวันนี้ก็ประเมินยากเพราะโจทย์เปลี่ยนแล้ว4ปีที่ผ่านมาก็ไม่คิดว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์นี้นะฮะไม่มีใครคิดว่ารัฐประหารจะยาวนานอย่างนี้แล้วเมื่อเกิดรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วคนหวังว่าอะไรจะดีขึ้นแต่เอาเข้าจริงการปฏิรูปทั้งหลายใน4ปีที่ผ่านมาขยับน้อยมากนะฮะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนเนี่ยคาดหวังนะครับโอ้โหคุณอภิสิทธิ์ทำเหมือนตนเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่อยากย้ำสิ่งที่เรียกว่าเมตาฟอร์ของคุณอภิสิทธิ์นะคำเปรียบเปรยใช่ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนเด็กทำวิทยานิพนธ์ทำแล้วส่งงานไม่ทันแล้วมาขอยืดเวลาซึ่งอาจารย์ก็แบ่งได้ว่าเด็กบางคนไปทำเรื่องยากเกินไปพยายามทำแล้วถ้ามีเวลาอีกสักนิดหน่อยเขาจะทำสำเร็จแต่มีเด็กอีกประเภทหนึ่งที่อาจารย์ศึกษาดูแล้วว่าถึงต่อเวลาไปอีกกี่ปีก็ไม่เสร็จหรือคุณภาพก็ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเสียดีกว่าหรือเปลี่ยนคนทำอีกเรื่องหนึ่งผมต้องบอกว่าอารมณ์คนทั่วไปขนาดนี้จะใกล้เคียงกับเด็กคนหลังมากกว่าคนแรกดิฉันมั่นใจว่าคุณพิสิทธิ์ไม่ได้พูดถึงวิทยานิพนธ์นะคะเพราะว่าเปลี่ยนคนทำไม่มีนะคะวิทยานิพนธ์ของใครเขาก็ต้องทำมีสองอย่างคือทำเสร็จออกมาเป็นเกรดเท่าไหร่ว่าการกับทำไม่เสร็จแล้วก็เรียนไม่จบอะค่ะไม่แต่พูดให้ดาร์กกว่านี้นะครับวิทยานิพนธ์หลายที่ก็มีการจ้างทำแต่นี้ยากกว่านั้นคืออาจจะไม่มีใครยอมรับจ้างทำแล้วก็ได้ขนาดนั้นเลยเหรอกลัวแล้วกลัวรอบนี้จะไม่มีใครมาช่วยทำให้แล้วอะหรือคุณอภิสิทธิ์ไม่คิดในแง่ดีบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาเร่งจะเขียนให้เสร็จภายใน8เดือนที่เหลือ ใช่ไหมปีที่5เนี่ยก็เลยจะต้องรีบเร่งปฏิรูปใน5ด้านหรือเปล่าขอฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์นิดนึงก่อนได้ไหมคะก่อนที่เราจะไปว่าอะไรนะคะจะปฏิรูป5ด้านใน8เดือน4ปีที่ผ่านมายังไม่เสร็จสักด้านเลยนะคะฟังเสียงคุณพิสิทธิ์ก่อนดีกว่าค่ะตตรรกะที่บอกว่าเวลาไม่พอใช้คำนี้กันแล้วกันใช่ไหมฮะอาจารย์กำลังจะบอกว่าเอ้ย4ปีเนี่ยก็ยังไม่พอถ้าอยากจะทำอย่างที่อยากจะทำเนี่ยมันต้องขอเวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งความจริงเดิมซึ่งความจริงเดิมก็บอกขอเวลาอีกไม่นานครับนะคือตรรกะเนี่ยจะใช้ได้ถ้าสังคมมองเห็นว่าคนที่ขอเวลาเนี่ยได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่มีความชัดเจนพูดง่ายๆก็คือว่าอยากจะทำสิ่งเนี้ยก็เห็นได้ชัดว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะทำตรงนี้สำเร็จแต่ว่ามันมีอุปสรรค1 2 3 4 5แล้วต้องอาศัยเวลาแก้ไขปัญหานั้นแต่ผมไม่ได้มองว่าขณะนี้มันเป็นอย่างนั้นผมกลับมองว่าสิ่งที่เคยพูดว่าจะทำเนี่ย4ปีที่ผ่านมาอย่างยกตัวอย่างที่เมื่อกี้เราใช้กรณีของการปฏิรูปตำรวจเนี่ยเป็น4ปีที่กลายเป็นเหมือนกับเราบอกเฮ้ยมันไม่ใช่ต้องมาตั้งต้นกันใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าตกลงผู้ที่มีอำนาจเนี่ยมีความชัดเจนแค่ไหนว่าตกลงที่จะปฏิรูปก็ดีที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองก็ดีเนี่ยเป้าหมายคืออะไรวิธีการคืออะไรชวนสังคมให้เข้ามาร่วมให้เข้ามาคิดให้เข้ามาสนับสนุนแค่ไหนขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าก็ยังไม่เรียบร้อยอ่ะก็ขอที่จะทำไปเรื่อยๆแต่ผมชอบคำอธิบายมากเลยนะฮะหลายๆเรื่องนี่แบบสุดยอดจริงๆใช่ไหมนะฮะคือแม้ถ้ามาเล่นเรียกคำเปรียบเปรยก็น่าสนใจนะครับว่าแบบช่างกล้ายกตัวอย่างการปฏิรูปตำรวจไอ้โรงพักที่ไม่เสร็จนี่มันสมัยไหนผมจำไม่ได้สมัยคุณสุเทพเป็นรองนายกค่ะคุณอภิสิทธิ์ไม่เกี่ยวฮะคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เซ็นอะไรในเอกสารที่นั่นเลยอภิสิทธิ์มันเกี่ยวกับการเซ็นเหรอมันอยู่ที่แบบไม่ฮะใครเป็นลูกน้องใครก็ไม่ใช่พักนี้นี่ฮะถ้าเป็นพักอื่นก็ใครโกงจำนองข้าวอะไรนายกก็ต้องโดนแต่พักนี้ใครทำอะไรนายกไม่เกี่ยวฮะแต่ว่าอยู่แล้วพี่ไอ้บางคนเนี่ยเราบอกว่าเขาทำวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จเนี่ยหัวข้อเขาอาจจะผ่านนะแต่บางคนนี่หัวข้อยังไม่ผ่านผมยังไม่แน่ใจว่าหัวข้อผ่านแล้วยังหรือมีหัวข้อหรือเปล่ามีหัวข้อหรือเปล่าหัวข้อปฏิรูปประเทศยังลอกหัวข้อคนอื่นอยู่หรือเปล่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งซึ่งคุณอภิสิทธิ์ตั้งโจทย์มาวันนี้เนี่ยก็คือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ดีแต่คุณประยุทธ์และคสช.ทั้งหมดเนี่ย
ไม่มีความสามารถที่จะทำวิทยานิพนธ์หัวข้อนี้ต้องเป็นคุณอภิสิทธิ์เองหรือเปล่าที่จะทำก็วิธีคิดเป็นแบบนี้เราอุตส่าห์เปิดทางให้แล้วท่านทำเจ๊งอ่ะแต่ไม่น่าใช่สิหมายความว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์พูดอย่างนี้คุณอภิสิทธิ์พร้อมจะส่งคุณสุเทพกลับมาใช่ไหมเพื่อให้ได้กำกับทิศทางการปฏิรูปเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เสนอการปฏิรูปอย่างชัดเจนนี่ไม่แน่ใจว่าช่วงกับพบส.ใน speaking terms หรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่าสองคนนี้เขาคุยกันพูดเสร็จเพื่อที่จะบอกว่าแหมผมเองก็ไม่ได้นะต้องกลับไปตามคุณสุเทพมาทำเพราะว่าคุณสุเทพเป็นคนที่แบบเรียกร้องให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาไม่ค่อยแน่ใจทฤษฎีนี้นะคะผมก็พยายามไหนตอนแรกบอกว่าจะให้คุณอภิสิทธิ์ถูกดูดไปเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมไปเป็นคนเด็กกับคุณหญิงหน่อยพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าแหมหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนี่พี่น้องชาวแบบเสื้อแดงแล้วก็เพื่อไทยอาจจะกังวลเอามาเป็นโฆษกพรรคก่อนดีไหมถ้ามาเรียนงานกับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดใช่ไหมเนี่ยจะโอ้โหถ้าคู่นี้นั่งด้วยกันน่ะคิดดูยิ่งถ้าเราคิดไม่ออกค่ะคิดยิ่งเราดูทิศทางแล้วอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าคุณอภิสิทธิ์อาจจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคต่ออะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าจะมาเป็นโฆษกงานรองรับให้อยู่เพราะคุณอภิสิทธิ์เขากลับได้ทุกด้านนะครับพูดได้ขนาดนี้นี่ผมรู้สึกว่าแบบจะมาจัดทัวร์ไนท์ไทยแลนด์ด้วยกันเลยดีกว่าไหม